มันใช้เวลาออกลูกนานเท่าไหร่ถึงเก็บได้ประมาณถ้าปลูกจากเริ่มต้นประมาณ 3-5 ปีก็เริ่มให้ผลแล้วครับแต่ว่าจากต้นเล็กแต่ว่าเขามีอายุถึง 30-40 ปีนั่นแหละโอ้พอเก็บลูกหมดแล้วพี่ต้องแต่งกิ่งไหมครับเนี่ยแต่งกิ่งบูมต้นใส่ปุ๋ยนะครับโอ้ยหวานหวานก็บอกไงสดจากต้นเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นมานครนายกดูห้อยเต็มไปหมดเลยอะไรเหลืองเหลืองลูกทองคำทองคำลูกทองคำเขาเรียกอะไรนะมะยงชิดปะมะยงชิดทางไหนมะปางคะอ๋อต้นเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับมาตรงนี้จะล่มกว่าหน่อยครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกลูกใหญ่มากเหมือนไข่เป็ดเลยนู่นเยสที่เขาบอกว่าเป็นสวนชีวภาพไม่มีแมลงอ๋อไม่มียาฆ่าแมลงเหรอแต่มันจะรกนะอ๋อไม่เป็นโอ้โหลูกใหญ่จริงไข่เป็ดอายลูกใหญ่มากเออลูกดิบเป็นแบบนี้เหรอยังไม่สุกยังไม่สุกเริ่มจะแก่จัดแล้วเริ่มจะแก่จัดแล้วเออนี่เป็นพวงเลยเนาะอันนี้ที่นครนายกนะครับอยู่ในซอยวัดอะไรนะวัดมณีลมวัดมณีวงนะครับเขาเปิดสวนให้ชมฟรีมาไหว้พระแล้วก็มาใช่สวนจ่าอำนวยนะเพื่อนมาเที่ยวแวะมาเที่ยวได้แล้วก็ชิมแล้วก็ซื้อฟรีซื้อนะครับโอ้โหไข่เป็ดอุ้ยทำไมมันลูกใหญ่อย่างเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าอีกไข่เป็ดอายนี่ลูกใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงช่ำเลยสีอ่ะไม่เคยเห็นครั้งแรกเขาอยู่แซมกับต้นกล้วยป่ะไปดูที่เขากำลังเก็บกันเขาเก็บลูกขนาดไหนสวนทองคำนู่นฝั่งนู่นหวานนะครับถ้าอยากเห็นก็มาตรงนี้เลยอ๋อมะปางไม่รู้พี่กำลังเก็บมะปางหวานมันใช้เวลาออกลูกนานเท่าไหร่ถึงเก็บได้ประมาณถ้าปลูกจากเริ่มต้นประมาณ 3-5 ปีก็เริ่มให้ผลแล้วครับแต่ว่าจากต้นเล็กแต่ว่าเขามีอายุถึง 30-40 ปีนู่นแหละโอ้ดูแลกันไปแต่ว่าเขาจะต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกก็จะเล็กลงหน่อยตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอายุถ้าเกิดเหมาะก็ช่วงนี้ครับ20ปีพอเก็บลูกหมดแล้วพี่ต้องแต่งกิ่งไหมครับเนี่ยแต่งกิ่งบูมต้นใส่ปุ๋ยนะครับมีกรรมวิธีอยู่เนาะเพราะว่ามะปางหวานมันจะเป็นรสชาติแบบนี้นะครับโอ้ยหวานหวานก็บอกไงสดๆจากต้นเลยนะทำมะปางหวานเราจะปลูกไม่เยอะเต็มเลยเพื่อนๆนี่โอ้อันนี้พี่เด็ดไปขายตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ทันโอ้ชิมมะปางหวานแล้วเดี๋ยวผมให้ชิมมะยงชิดปกติผมจะไม่ให้ชิมจากสวนเท่าไหร่ครับพี่ลองชิมได้ครับน้ำโตขอบคุณครับเก่งใจทำตกเลยอ่ะอร่อยแม่ไปไหนอ่ะแต่ไปกินนู้นจะร้อนตรงนี้จะร้อนแม่ไปแต่อีกแบบอร่อยอีกแบบแต่เมื่อกี้หวานดีเนาะผมเปรี้ยวนิดๆเนาะราคาไม่แพงช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสของผู้บริโภคมากๆ2อาทิตย์ที่แล้วผมขาย300บาทตอนนี้เหลือ80บาททำไมถึงขายแพงโล300ตอนนั้นไม่มีของเลยคนสั่งใช่ไหมครับสั่งแล้วแทบจะแบบไม่แย่งกันอ่ะเด็ดไว้นี่ไม่พอขายครับอร่อยมากที่สวนจ่าอะไรนะครับจ่าสิทธิ์เอกอำนวยจ่าสิทธิ์เอกอำนวยนะครับใกล้วัดมณีวงศ์ใกล้วัดมณีวงศ์นะครับเพื่อนๆมาเที่ยวได้กินแล้วก็ชมสวนแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้นะครับซื้อกลับบ้านได้อยากได้เท่าไหร่สั่งได้สั่งได้ชิมให้มั่นใจว่าได้รสชาติที่เราชอบแล้วค่อยซื้อโอเคเพราะข้างทางเลยเขาจะไม่ให้ชิมเพราะ
พี่เขาปีนเก็บนะครับครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาเก็บมาจากสวนที่เราเดินไปนะนี่มาชั่งกิโลซื้อขายกันตรงนี้นะครับมาแล้วครับขายไหมคะได้ครับโอ้ที่เราไปดูที่เก็บเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ลบ50บาทประมาณ50บาทนะไปอันนี้ก็ต้องคัดก่อนนะครับตรงนั้นต้องคัดสายเลือกเลยเลือกเลยครับขอถึงหน่อยนั้นมาเลือกเข้าไปถึงกลางคืนเห็นอยู่แล้วนี่อะไรมาปลาเป็นไงอร่อยหวานเจี๊ยบใช่มั้ยหวานเจี๊ยบเลยลูกใหญ่ด้วยลูกวิแตกไม่ต้องไอ้ปลาเก็บน้ำเดี๋ยวเราคัดเวียดเราถูกไหมอีกมะปางพี่เขาบอกว่ามีมันไม่เยอะไม่มีหลายต้นเลือกกันนะครับมาที่สวนเลยวันนี้ถังหนึ่งเลือกได้อันนี้เหลือเลือกที่เขาลูกค้าแล้วเอานี่เดี๋ยวมาใหม่ๆนี่มาอุดหนุนที่สวนได้นะครับเก็บสดๆเดี๋ยวคลิปนี้จะออนเลยนะเผื่อเพื่อนๆจะได้มาเที่ยวกันมาซื้อกันนะครับที่สวนสองอาทิตย์หมดแล้วสองอาทิตย์ก็หมดนะครับเกือบรอบสุดท้ายแล้วครับอันนี้โลละ80ใช่ไหมพี่เอาพ่อเลือกเอาสักสองโลก็ได้นี่นะครับสวนจ่าสิบเอกอำนวยบุญสุขเลือกกันเลยพ่อลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่มากครับอันนี้ไซส์คนเก็บไม่ทันไซส์ใหญ่เหมือนไข่ไก่ดูเพื่อนๆลูกใหญ่ๆเลยนะครับสด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 พ่อกับแม่เลือกเอาใส่ถุงเอาเลือกเห็นป้ายสวนพี่เขาด้วยเลือกเลยเก็บมาจากสวนใหม่ใหม่เก็บมาจากสวนใหม่ใหม่พ่อเป็นคนเก็บไหมอ่ะเลือกไปไหนพอยังพอแล้วโอ้พ่อโชว์หน่อยโอเคโอ้ให้พี่เขาช่าง5โล2โลไม่แนะนำให้ไม่ปอกนะคะเพราะว่ามันจะมียางเยอะต้องปอกสองโลหวานให้ทานสดได้เลยเพราะมันกรอบเปลือกกรอบอะไรอันนี้มะยงชิดลูกฉ่ำๆลูกฉ่ำแล้วหวานปอกกินซีสวนเลยนะครับงั้น5 โลคุณชิมเลยหวานเนื้อเยอะเลยเนื้อเยอะแต่เนื้อเยอะจริงอ่ะเนื้อเยอะมากเม็ดนิดเดียวหวานเจี๊ยบเลยเหรอหวานเจี๊ยบอ่ะคนไทยอ้ำมั้งมาเพิ่มไหมคะหวานเลยอ่ะหวานมากเหมือนกินมะม่วงสุกพามาเที่ยวสวนวันนี้เพื่อนๆนครนายกได้5โลพิดตังเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปครับโอ้โหเต็มเลยได้ของเยอะเต็มเลยนี่อย่างเยอะ3โลเยอะเลยอะมะปางเนี่ยมีมะปางหวานมีแค่2ต้นใช่ป่ะส่วนเนี้ยไม่เยอะอยู่แต่มะยงชิดเนี่ยจะเป็นบอกว่ามะยงชิดหวานไม่มีหวานอมเปรี้ยวโอ้ไม่ไอ้มะปางอะที่นี่พี่เขาบอกว่ามี2ส่วนใช่ไหมเหรอ2ต้นเยอะอยู่เหรอโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้ก็มาเที่ยวกันนะครับช่วงภายในอีก2สัปดาห์นะครับก็ถัดจากสัปดาห์นี้ไอ้มะปางที่กินมันหวานคลิปนี้น่าจะออนช่วงสัปดาห์เกือบสิ้นเดือนนะครับมีนานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันนะครับเพราะว่า
ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนช่วงต้นเดือนมีนานะครับพี่เขาบอกว่าโลละ300นะครับขายหน้าสวนเนี่ยโลละ300เขาไปขายกันต่อนะครับตอนนี้ราคาลงแล้วเหลือโลละ80ถึง50บาท50ถึง80บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันบ๊ายบายลาไปพร้อมกับสวนมะยงชิดนะครับบ๊ายบาย